เชิญเลยครับคุณอนุวัฒน์ครับครับขอบคุณมากนะครับเรียกว่ามวลชนคนเสื้อแดงที่นี่ปักหลักกันอย่างเดียวแน่นทีเดียวนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีประสบการณ์นะครับกลัวว่าทหารนั้นจะเข้ามาสลายการชุมนุมแต่ว่าจนถึงขนาดนี้นะครับสถานการณ์ทุกอย่างนั้นยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ปกติดีครับมวลชนคนเสื้อแดงนะครับที่ปักหลักอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับตลอดคืนที่ผ่านมาทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่มีการส่งสัญญาณว่าจะมีการใช้กำลังทหารเข้ามาสลายการชุมนุมแต่อย่างใดขณะที่มวลชนส่วนใหญ่มีการปักหลักยึดพื้นที่ไว้อย่างแน่วแน่นป้องกันการใช้กำลังเข้ามาสลายการชุมนุมเพราะว่าก่อนหน้านี้เองนะครับนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคนเสื้อแดงบอกว่ารัฐบาลมีการส่งกำลังทหาร 6,000 นายหรือว่า38กองร้อยเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนมาปิดการชุมนุม4เส้นทางรอบเวทีสี่แยกราชประสงค์เพื่อเตรียมสลายการชุมนุมจึงขอเตือนรัฐบาลว่าหากใช้วิธีการดังกล่าวคนเสื้อแดงจากพื้นที่ใกล้เคียงก็จะเข้ามาปิดล้อมทหารอีกชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันรวมทั้งอาจจะทำให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับหน้าจอโทรทัศน์เขารู้เลยว่าพอมีการปราบเขาจะมาวันนี้นี่10นาทีเองนะแป๊บเดียวก็คงจะเห็นกันอยู่คือนะก็คือหมายความว่าถ้าทหารจำนวน 6,000 นายเข้ามาชั้นในประชาชนที่มาสมทบก็จะซ้อนอีกทีและไม่รู้กี่ชั้นแต่ผมเตือนเลยว่าคำว่าน้ำพึ่งหยดเดียวมันทำให้ประเทศพังทั้งประเทศเพราะว่าส่วนวัดย่านในย่านนี้เนี่ยนะครับมีกระสุนไปโดนกระจกห้างร้านห้างขับสินค้าโรงแรมเพราะกระสุนยางในขั้นตอนที่7เนี่ยทำจากโรงงานไอซีพาร์ทที่นิคมบางกะดีที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยทดสอบยิงในระยะ10เมตรเนี่ยสังกะสีทะลุไม่อาจทะลุนั่นหมายความว่าเป็นอาวุธเหมือนอาวุธปืนฆ่าคนตายได้ส่วนวันนี้นะครับ9โมงเช้าคนเสื้อแดงเขาจะมีการยกระดับการชุมนุมตอบโต้รัฐบาลที่เข้มข้นขึ้นโดยจะมีการระดมรถจักรยานยนต์นะครับที่บริเวณแยกสะพานผ่านฟ้านะครับ 5,000 คันก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปตามสถานที่ต่างๆแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าจะเคลื่อนไปที่ไหนตามยุทธศาสตร์การไล่ล่านายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีและก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับแม้ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ทุกอย่างเหมือนเป็นปกตินะครับแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือแกนนำหลายคนตื่นหมดแล้วนะครับอย่างเช่นนายณัฐวุฒิไสเกื้อตื่นแล้วแต่ว่ายังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณด้านหลังของเวทีแล้วก็เฝ้าสังเกตการสถานการณ์ทุกอย่างด้วยความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้แกนนำบอกนะครับว่าช่วง 4:00 น.ถึง 9:00 น.เป็นช่วงที่เปราะบางมากที่สุดที่อาจจะมีการเข้ามาสลายการชุมนุมได้ครับ